อบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน The Legend of Dragoon กันต่อนะฮะมาเรามาต่อกันเลยในที่สุดนะฮะการประลองของทัวร์นาเมนต์กำลังจะจัดขึ้นนะฮะพวกดาร์ทแบบสนใจก็เลยจะเข้าร่วมกันมาทีนี้แหละจะได้รู้กันว่าใครกันแน่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกผมไปฝึกมาแล้วนะฮะตอนนี้ระดับดรากูนของดาร์ทแล้วก็โรสเป็นระดับ3เรียบร้อยแถมเลเวลก็เรียกว่าประมาณ17แล้วนะฮะถือว่าเพียงพอที่จะลุยจนกระทั่งจบแผ่น1ได้เลยมาถ้าหากนายเป็นพวกประเภทแบบว่าตายไวๆหรือว่าแบบว่าอยากจะทดสอบความกล้าความแข็งแกร่งของตัวเองก้าวออกมาการแข่งขันรออยู่ใครก็ตามที่แบบว่าออนแอร์ขี้ขลาดหรือว่าแบบไม่มีความกล้าไม่ต้องมาสมัครนะเพราะว่าการันตีว่าตายแน่นอนว่าแต่ว่าจะลงสมัครไหมแน่นอนนะลงอยู่แล้วลงครับผมโอ้ยสมแล้วจริงๆว่าแต่ว่าใครอ่ะจะลงสมัครแน่นอนผมอยู่แล้วเฮ้ยลาวิสไม่ต้องออมมือให้ฉันนะฉันไม่เข้าการแข่งขันหรอกนะฮะฉันเป็นอัศวินแห่งบราซิลก็คือฉันไม่สามารถที่จะเข้าแข่งขันอะไรประเภทนี้ได้ชี้ไปทางโรสนะโรสบอกไม่เอาดีกว่าฉันไม่ชอบคำพูดแบบผู้ชายยังไงซะถ้าหากฉันลงแข่งเดี๋ยวมันจะทำให้การแข่งหมดสะดุกเพราะว่าฉันเก่งเกินไปโรสโคตรขี้โม้เลยอะโชคดีนะดาร์ทสรุปคือดาร์ทลงคนเดียวอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะคอยเชียร์แล้วกันนะแล้วก็อย่าทำตัวขายขี้หน้าแล้วเว้ยเดี๋ยวชนะเดี๋ยวชนะจะอายไปด้วยอย่าทำให้ชนะต้องอับอายลาวิสมากระซิบนะฮะว่าอย่าแปลงเป็นดากูลเด็ดขาดเดี๋ยวมันจะทำให้แบบว่าเรื่องยุ่งสรุปก็คือในการแข่งขันครั้งนี้นะฮะเราจะไม่ได้แปลงร่างเป็นดากูลพร้อมเมื่อไหร่ให้เข้าไปในไอ้นี่ห้องรอได้เลยนะโอเคห้องเตรียมพร้อมมาแหละพร้อมแล้วล่ะพร้อมมาตั้งแต่เกิดแล้วฟาร์มมาเยอะไอ้พวกนี้ไม่น่าจะแบบสร้างความกดดันอะไรให้เราได้เลยยังไงพวกคนเข้าแข่งขันนะนักรบพเนจรโอ้ยแต่แก่ที่ไหนเนี่ยฮะทักษะการต่อสู้นะฮะศิลปะป้องกันตัวมันอยู่ในจิตวิญญาณของข้ายังไงซะแกก็ชนะฉันไม่ได้เอ้ยฉันรับไอ้นี่ไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่ากูจะตีกับมึงที่นี่เลยแล้วกันไม่รอแล้วนี่ไงอุตส่าห์เตือนบอกแล้วว่าจิตวิญญาณฉันก็บอกไปแล้วไงแต่แกก็ควรจะแบบว่าให้ความเคารพคนแก่บ้างฮาเซลโอ้โหดาร์ทคุ้งฮาเซลนะฮะอุ้ยคุณไม่เปลี่ยนไปเลยดาร์ทนี่รู้จักคนเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแม้ก็สั่งสอนไอ้หมอนี่เล็กๆน้อยๆนะแค่นั้นแหละฮึ ว่าแต่ดาร์ทนายดูแข็งแกร่งขึ้นนะตั้งแต่ที่เราเจอกันครั้งสุดท้ายคุณก็เหมือนกันฮาเชลคุณก็ดูแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันอย่าชมแค่สิชดฉันเขินนะเนี่ยไอ้แต่ถึงชมไปฉันก็ไม่ออมมือให้นายเหมือนกันนะผมรู้อยู่แล้วล่ะผมคิดถึงคุณมากเลยรู้ไหมคุณทำให้ผมนึกถึงการประจนภัยด้วยกันสรุปคือ2คนนี้เคยเดินทางไปด้วยกันระยะหนึ่งเลยนะเนี่ยในช่วง5ปีก่อนนะฮะและนั่นก็ทำให้ฉันนึกขึ้นได้ว่าแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องแบบว่าไอ้ปีศาจสีดำอ่ะยังไม่รู้เรื่องฮะแล้วก็พยักหน้าละเฮ้ยท่านสุภาพบุรุษถึงเวลาแล้วการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะเข้ามาในอารีนาถ้าคุณพร้อมอย่าแพ้นะเว้ยจนกว่าเราจะได้เจอกันนี่สินะโอเคฉันลุยละเจอคนรู้จักมาลงแข่งด้วยนะฮะดาร์ทก็แบบใจชื้นขึ้นเยอะแบบจุดไฟไงอยากจะเจอกับฮาเชลให้ได้
พร้อมหรือยังนี่เป็นรอบแรกนะฮะเย้ พร้อมแล้วเว้ยถ้าพร้อมแล้วใช่ไหมก็โอเคอย่าไปคิดมากนะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นอยู่แล้วครับมาดาร์ทเวอร์ซัสกอกาก้าอ๋อไอ้นี่นี่เองกอกาก้ามาข้อดีคือเนื่องจากว่าเราเป็นดาร์ทคนเดียวค่าประสบการณ์นี่ดาร์ทกินคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นการปั๊มเวลดาร์ทคนเดียวแต่เสียดายเราใช้ดรากูนไม่ได้มานี่มาเดี๋ยวต้อนรับแบบอบอุ่นให้ What อบอุ่นเลยพิษแน่นอนติดพิษฮะนี่มันพิษเฮ้ยเล่นโกงนี่เล่นโกงจริงๆเฮ้ยชนะก็คือชนะไอ้หนูวีละ82ต้องรีบปิดเกมละมาเฮ้ยกดพลาดบัดซบเอ้ยพลาดได้ไงเนี่ยเปิดมาไม่สวยละ26ต้องรีบปิดนะพิษมา cross dance ปล่อยให้ตัวเองติดพิษงี้ไม่มันก็คงจะไม่ดีนะแต่ผมว่าผมปิดมาได้ก่อนอ่ะได้ก่อนจริงๆอ่ะฮึบเอาไป cross dance บ้าเอ้ยวันนี้ไปเลยอ่ะค่าประสบการณ์เท่าไหร่0โถมันไม่เป็นการปั๊มเวลเลยไม่ได้เลเวลเลยโอเคไม่เป็นไรถือว่าเอาฮาแล้วก็ผ่านเนื้อเรื่องไปนะฮะนี่ขนาดโดนเล่นโกงเนี่ยดาร์ทก็ยังยิ้มได้เพราะแต่เลือดมันรีไหมเนี่ยถ้าไม่รีก็ต้องมันต้องรีแหละมันต้องรีแหละไลน์แรกมาแม่งก็เปิดมาด้วยการเล่นโกงแล้วรีอยู่แต่ว่าผลจากการที่แบบเอาดากูนออกไอ้ค่ามานาเราไม่เหลือเลยโอ้ยสุดยอดมากที่สามารถชนะกอกาก้าได้พร้อมรอบ2ยังเนี่ยแน่นอนแย่อยู่แล้วแย่ต้องแย่ทุกอย่างอาจใจเย็นนะแต่ถึงไงก็ตามก็แบบขึงขังไว้หน่อยหายใจลึกๆบางทีนี่อาจจะไม่จำเป็นแต่ว่านี่ไงไม่จำเป็นต้องหายใจลึกๆดาร์ทเวอร์ซัสอะไรเนี่ยเซอร์ฟิอัสโอเคเนี่ยเซอร์ฟิอัสโอ้แนวอัศวินเหรอมาใส่เกาะเต็มตัวเลยเดี๋ยวปรับมุมมองก่อนบางมุมมองแล้วไม่ผมกดง่ายโอเคได้แค่นี้งั้นก็แค่นี้แหละยุบCrush Dan โอ้โหส่งพลังจริงๆตามที่คาดดีแต่ฉันจะแสดงถึงพลังที่แท้จริงของฉันเยสมีเอาจริงแต่ยังไงซะโดนทีเดียวเลือดเหลืองแบบนี้ไม่น่าจะรอดแล้วแหละมานี่ Crush Dance เบาลงครึ่งนึงไม่เป็นไรเยสไม่เร็วแต่เสียใจด้วยเราฝึกหนักมาเพราะฉะนั้นแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกสปีดเฮียแกไม่เบาแต่เราจะไม่แพ้จบกันสักทีCrush Dance พอกันทีนะส่งพลังเกินไปเป็นยังไงเลเวล17แล้วนะเว้ยไม่ใช่ขี้ๆนะเพราะว่าเกมนี้เลเวลตันแค่60นะไม่ได้เยอะมาก17นี่ก็คือเราก็มาได้ในระดับนึงแล้วนี่ขนาดยังช่วงต้นเกมเพราะว่าเกมนี้มันมี4แผ่นนะฮะนี่เรายังอยู่ในช่วงแผ่นแรกอยู่เลยเป็นยังไงโอ้โหคุณมีโอกาสชนะเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
เพราะว่าเมื่อกี้คุณเพิ่งชนะคนที่มีแบบชื่อเสียงโด่งดังอย่างเซอร์ฟิอัสไปแล้วเอาละต่อไปจะเป็นรอบ3แล้วนะรอบนี้น่าจะหินขึ้นนะฮะโอเคมาวอร์มอัพแล้วใช่ไหมพยายามเต็มที่นะยังไงซะเพื่อนของคุณก็ดูอยู่บนข้างบนน่ะเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อนเชียร์อยู่ฮะจะแพ้ไม่ได้ดาร์ทต่อไปดาร์ทเวอร์ซัสแดนตันหรือว่าแดนตันน่ะแหละฮะโอ้โหคนเดียวตูก็ไหวดาร์ทบอกโอ้โหมาวันนี้เป็นวันของฉันไอ้หนูและนี่ตูต้องตีไปไหมเนี่ยผมไหนๆก็ท้าแล้วตูตีเลยแล้วกันมาแกปล่อยกาดเองนะเยสมีแบบนี้ด้วยสรุปคือถ้าหากมันทำแบบนั้นไม่สามารถทำอะไรได้ยังไงเอาอีกละงั้นกูก็ไม่ตีไปดิมาอ้าวไหนๆท้าเอาอีกรอบก็ได้ไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ๊ปส์หมัดไม่ได้หนักไหมลองเปลี่ยนใหม่แล้วกันมีอะไรที่ผมอยากจะลองพอดีเลยโอเคไหนเลดเตรียมตัวหมาป่าคลั่งสังหารเป็นไงถึงกับปล่อยเลยมาแล้วก็ต่อด้วยนี่ Crush Dan จบเจอไนท์เลดเข้าไปทีหนึ่งเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วผ่านไปอีกแมชนึงมีกี่แมชไม่รู้นะแต่น่าจะใกล้ละที่จริงมาได้ขนาดนี้ชื่อเสียงดาร์ทก็คงจะโด่งดังขึ้นเยอะละคนดังฮะคนดังของเราที่จริงควรจะดังตั้งแต่ช่วยเมืองละไอเมืองฮอคส์อะไรเนี่ยโฮอัสลุยเลยต่อไปเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะฮะโอ้โหต่อไปก็คือที่เราเจอก็คือเป็นผู้ที่เคยแพ้แชมเปี้ยนคนก่อนนะฮะก็คือคนที่ชื่อว่าแอดโลถึงแม้ว่าเขาจะแพ้แต่ยังไงเขาแกร่งมากก็ไม่แปลกเขาไปถึงแบบรอบรองเลยนะประมาทไม่ได้มาสิ่งที่เดียวที่ฉันพูดได้ตอนนี้ก็คือนี่เป็นโอกาสที่ดีโชคดีนะเจอกับรองชนะเลิศครั้งที่แล้วนะฮะงั้นแสดงว่าไม่ธรรมดาแอดโลมานั่นเหรอมาเย็ดดูท่าทางถึงเวลาโชว์แล้ว It's show time อุ๊บยิงขาเป้าต่อไปเฮ้ยให้โอกาสกูหน่อยดิอุ๊ปส์นี่มันชอบตัดกำลังก่อนเนี่ยหนอให้แอดโลเหรอฮะเอาไป Crush Dance เป้าต่อไปเฮ้ยผมปล่อยให้มันยิงแบบนี้ไม่ได้นะถึงมันจะดูเบาก็เถอะแต่ถ้าหากมันยิงตามเงื่อนไขเสร็จน่าจะไม่ดีนั่นไงเริ่มแล้วจะโดนหัวแล้วเนี่ยกาดก่อนเลยเป้าต่อไปหัวละเอาละนี่คือท่าไม้ตายเห็นไหมบอกแล้วจริงๆด้วยท่าไม้ตายของมันนะฮะมันต้องยิงให้ครบก่อนโอ้โหยังไงไม่เป็นไรผมกาดอยู่ฮะโอเคไม่แรงเท่าไหร่ไม่ติดอะไรด้วยแค่นี้ใช่ไหม
Crush Dance ปีศาจอะไรแบบนี้เนี่ยเฮ้ยชมเราเลยฮะเก่งไงเราไม่แพ้ไงขนาดนั้นหรอกต่อไปรอบชนะเลิศละรอบชิงชนะเลิศแล้วทุกคนดาร์ทเรามาได้ไกลขนาดนี้ขอบคุณผลจากการฝึกซ้อมของผมด้วยต่อไปเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มนกสีน้ำเงินนกสีน้ำเงินเนี่ยน่าจะฟาร์มยากกว่าหายเยอะเพราะว่ามีท่าฆ่าให้ตายในทีเดียวอันตรายอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยฮาเชลในที่สุดเราก็ได้เจอกันในรอบไฟนอลสินะก็โลกนี้มันก็แบบว่ากว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าพูดแบบนี้แสดงว่าไม่ชนะนะฮะไม่นี่คุณแพ้เลยเนี่ยไอ้หมอนที่ฉันเจอน่ะมันเป็นเจ้าแห่งเพลงดาบที่น่ากลัวมากเลยฉันคิดว่าเขาชื่อว่าลอยนะลอยอะไรสักอย่างนี่แหละลอยรักลอยแค้นเหรอฉันคิดว่านายควรจะลองไปเจอกับเขาด้วยตัวเองมากกว่าสรุปคือฮาเชลแพ้ลอยไปเลยนะฮะแย่มากนี่ไงลอยพี่ลอยนั่นไงพูดถึงก็มาเลยมายืนกอดอกหันหลังให้นะเฮ้ยฉันชื่อว่าดาร์ทนะเราจะได้เจอกันในรอบสุดท้ายเราขอให้เป็นแมตช์ที่ดีแน่นอนเพราะว่าฉันน่ะแบบว่าอุทิศตนเพื่อแมตช์นี้โดยเฉพาะเลยมันจะเป็นตัวตัดสินว่าชะตากรรมของเราจะเป็นยังไงอะไรเหรอเนี่ยแสดงว่าทุ่มเทมากจินเจอร์มาบอกว่าเอาละทุกคนพร้อมหรือยังไม่มีเวลาแล้วมาต่อสู้ได้แล้วผู้คนแบบว่าตอนนี้โห่ร้องเต็มที่เลยยังไงซะมันก็มาจากใจอยู่ดีแหละนะฮาร์ดมาทีนี้ผมเป็นแฟนตัวยงของคุณแล้วนะเนี่ยแนวทางการต่อสู้ของคุณการใช้ดาบของคุณการป้องกันการพูดทุกๆอย่างมันช่างหรูหรามากแฟบูรัสฟุ้งฟิงอ่ะเอาล่ะรอบสุดท้ายแล้วลุยเลยเย้ ต้องแย่แล้วผมรู้ว่ามันจะต้องคุณต้องชนะให้ได้ผมจะไม่หยุดคุณเพื่อนคุณแล้วก็คุณจะต้องไปเอาฉายาที่ว่าแกร่งที่สุดในโลกกลับมาให้ได้นะจะแกร่งสุดหรือเปล่ามาดูกันขนาดฮาเชลยังแพ้เลยดาร์ทเวอร์ซัสลอยนะฮะไหนจะลองใช้ไนท์เลดเปิดเลยแล้วกันไหนๆก็อุตส่าห์ดองไว้ตั้งเยอะมาถึงแม้ตูจะเป็นนักดาบแต่ตูก็ใช้เวทได้นะเว้ยไม่โดนเหรอเนี่ยน่าจะไม่โดนฮะไม่มีผลเลย40โอเคนั่นไง Over here. อยู่นี่ไงดาเมจไม่ได้แรงหรอกนะแค่นี้ก็ฟื้นตัวได้แล้วเฮ้ย Over here. อยู่นี่ไงไวเกินไปแล้วอ่านการเคลื่อนไหวไม่ทันเลยมันไงล่ะดาร์ทเป็นไงล่ะ120ฝีมือเพลงดาบนี่มันไม่ใช่มนุษย์แล้วเอ้ยมา Over here. อยู่นี่ไงน่าสมเพชจริงๆน่าสมเพชยังไม่ต้องสงสัยเลยเองมันโกงไม่ใช่หรอกแม้ถ้าตูตีโดนนะ
ไม่มีทางเราจะแพ้ไม่ได้นี่ถ้าแปลงเป็นดากูลได้แล้วก็อื้อช้าไปนะงั้นก็ถึงเวลาจบสักทีนะย่าอย่างที่ดาพูดนะฝีมือมันเหนือมนุษย์เกินไปละคนเหี้ยอะไรเคลื่อนไหวแบบนั้นได้ตามนั้นแหละเอาล่ะนี่คือการประกาศผลการแข่งขันฮีโร่ในวันนี้ผู้ที่ชนะก็คือรอยนะฮะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้คนที่ได้ที่2คือยองเฟรมนะฮะหรือว่าหนุ่มน้อยผู้ไฟแรงคือดาร์ทนะฮะแล้วได้ที่2ที่3คือฮาเชลที่3คือฮาเชลนะครับทุกคนเป็นเจ้าศิลปะป้องกันตัวยังไงซะฮาเชลก็แบบหมัดอย่างเดียวเลยมันโคตรโหดละคิดดูนะว่ามือเปล่าสู้มาได้ขนาดนี้ไม่ได้ใช้อาวุธนะแต่ว่าทั้งสองคนนี้ต่อให้ลุมลอยก็ไม่น่าจะชนะโอ้เก่งโคตรดาร์ทบอกทำอย่างนี้ได้ไงฉันแพ้แบบสิ้นเชิงเลยดาร์ทยอมรับนะฮะเปล่าหรอกลอยบอกว่านายยังไม่ไปถึงจุดสูงสุดยังไม่ถึงลิมิตของตัวเองเลยนะนายจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแน่นอนอยู่แล้วบอกอย่างนี้นายก็เหมือนกันอ่ะอันนี้พูดกับฮาเชลนะฮะนายก็จะแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันลอยบอกโอ้ยนายชมชั้นนะเนี่ยลาวิสรีบวิ่งมาเลยรีบออกมาเร็วทุกคนรออยู่นะโดยเฉพาะชานะยิ่งแบบรอมากเลยโอ้โหฉันดูการต่อสู้ของนายกับดาร์ทละลาวิสบอกนะฮะฉันน่ะอยากจะสู้กับนายด้วยตัวเองเลยพอเห็นแบบนั้นในเมื่อแบบเวลามันแบบถึงเวลาแบบสงครามมันจบแล้วนะขอโทษด้วยแต่ตอนนี้นายอ่ะยังสู้ฉันไม่ได้หรอกมันก็พูดได้ยากอยู่แต่ก็คงจะเป็นแบบนั้นจริงๆนั่นแหละแต่สักวันนึงเราจะต้องได้เจอกันแน่นอนเพราะฉะนั้นได้โปรดรับคำท้าของผมไว้ด้วยผมจะต้องแข็งแกร่งกว่านี้เช่นกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะเก็บไปคิดมันไม่ใช่แค่นายหรอกลาวิสคนที่แบบว่าต้องการจะฝึกแล้วก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะเราจะต้องตามมันให้ได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะความแข็งแกร่งฉันเองก็ยังสู้มันไม่ได้เหมือนกันเลยฮ่าฮ่าฮ่าเอ้านั่นคุณท่านประมาจารย์ฮาเชลจากโลกสคูลโรงเรียนโลกนะโลกสคูลคือเป็นอาจารย์สอนวิชาหมัดเลยนะโอ้โหนี่ฉันลืมโอ้ผมลืมแนะนำตัวคุณให้ทุกคนฟังเลยอ่ะเราไปข้างนอกหน่อยเป็นไงไปเจอเพื่อนๆของผมหน่อยน่าสนใจนี่ดาร์ปกตินายเป็นพวกชายเดี่ยวไม่ใช่เหรอวะคราวนี้มีเพื่อนเยอะแยะเลยไหนดูซิมีเพื่อนกี่คนอยู่ไหนอ่ะพวกชนะอยู่ไหนเนี่ยจะได้เดินทางต่อสักทียังไงเจอแล้วดาร์ทยินดีด้วยที่ได้ที่2นะขอบคุณมากแต่ว่าฉันอยากจะอุตส่าห์แบบได้ที่1เพื่อเธอแท้ๆเลยไม่เป็นไรดาร์ทเธอดูเท่มากและอีกอย่างก็คือเธอปลอดภัยนี่แหละแค่นั้นก็พอสำหรับฉันละโอ้และคนนี้เขาคือโอ้ยเธอดูแต่ดาร์ทใช่ไหมเนี่ยแหมอย่าลืมนะว่าฮาเชลเนี่ยก็ลงแข่งด้วยนี่ชนะไม่สนเลยนะ ไม่จำเป็นต้องคิดมากนะยังไงซะความรักเนี่ยมันทำให้ผู้หญิงตาบอดนี่ก็เจ้าคารมเหลือเกินไม่ใช่แบบนั้นแหมฮาเชลคุณนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยเอาเป็นว่าอย่าไปอะไรมากฮาเชลเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยซีเรียสเลยนะยกเว้นตอนต่อสู้เท่านั้นเอออืม
ก็ไม่จริงหรอกไม่จริงแต่เป้าหมายในการเดินทางของฉันก็คือเป็นเรื่องที่จริงจังมากเลยนะถึงแม้จะเห็นว่าฉันเป็นคนไม่ซีเรียสนะเพราะว่าฉันเนี่ยกำลังตามหาลูกสาวที่หนีไปเอ้าลูกสาวหนีตามผู้ชายเหลือ5เชลนี่มันก็4ปีแล้วมั้งเนี่ยที่ฉันเจอกับเขาอะในแบบเป็นแบบการตามล่าปีศาจสีดำเล่าให้ฟังถึงความหลังเมื่อ4ปีก่อนฮะแสดงว่าเจอ5เชลนานมากละแบล็คเอ้ยปีศาจสีดำนั่นเหรออันนี้โรสคิดในใจนะฮะว่าแต่ผู้หญิงคนนี้ก็เพื่อนเธอเหรออืมทำไมต้องใช้แบบคำแปลกๆกับโรสด้วยล่ะเธอชื่อโรสนะฮาเชลมองอะไรมากมายงั้นฉันถามหน่อยนะดาร์ทคนไหนกันแน่เป็นแฟนนายอะไรถามให้คิดอีกแล้วโอ้ก็บอกแล้วไงเออก็เรื่องเล่าเรื่องชนะให้ฟังตั้งหลายรอบงั้นแสดงว่าเธอยังนายยังไม่ได้คิดกับเธอเป็นแฟนหรือนี่อ่ะคิดเป็นแบบเป็นพี่เลี้ยงเด็กฮะหยุดเลยฮาเชลมันชอบใส่ไฟเนี่ยชนะแบบเขินแบบขยับไปขยับมาแล้วเนี่ยเฮ้ดาร์ทนี่คือแผนนะทำไมนายไม่ไปแบบว่าทัวร์รอบๆไปเที่ยวรอบๆการประลองงานประลองเนี่ยคือของกินเยอะแยะกับชนะเลยพวกเราจะได้ไปรอข้างนอกกับโรสอะไรลากไปเลยนะนี่แน่ทำไมฉันต้องไปกับนายด้วยแค่แกล้งทำเป็นแล้วมากับฉันหน่อยให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันวัดซบเอ้ยชงให้เพื่อนนะชงให้เพื่อนดาร์ทนี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะไปเที่ยวกันนะได้ไหมงั้นไปกันเลยดีไหมเฮ้ยวัดเฮ้ยนั่นไม่ใช่ที่ฉันวางแผนไว้ท่านฮาเชลโอ้โหไปกับดาร์ทแล้วมึงดึงไปเลยอ๋อเหรอแต่ดูเหมือนว่าดาร์ทตัดสินใจไม่ได้สักทีฉันก็เลยคิดว่าฉันจะทำแทนเขา เอาตัวไปเลย3ที่ลาวิสนายเป็นเพื่อนที่แบบดีมากถ้าลองมีนายเป็นเพื่อนในชีวิตจริงเนี่ยเราคงจะมีแฟนไปแล้วขอบใจฉันคิดว่าเรามีเวลาไม่ค่อยที่จะมารีแลกซ์มากนักหรอกนะแต่ก็ไปกันเลยไหมฮาเชลบอกมึงลีลามากกูเอาไปเลยแล้วกันนะโอเค3ที่ใช่ไหมไหนลองเล่นจากไอ้นี่ดูเล่นได้ไหมสวัสดีมีอะไรให้ผมช่วยเหรอยังไงทิกเก็ตเวนดอร์เกิลซื้อตั๋วเพิ่มแลกตั๋วกับอะไรสักอย่างไม่เป็นไรยังเราต้องพาชนะไปเดินทัวร์นะผมก็ยังถึงพูดไงทำไมเกมดีๆแบบนี้มึงถึงลืมกันได้แล้วไม่มีภาคต่ออ๋ออันนี้อะไรเนี่ยยังไงตัวนึงต่อเกมอยากจะลองดูไหมเป็นหลบนะฮะเป็นเกมหลบอะไรสักอย่างเนี่ยลองดูลองดูนะหลานรักมาเที่ยวเทศกาลกันหน่อยนะเราต้องไปถึงจุดหมายก่อนที่ตัวเลขจะนับถึง400นะฮะและจะมีของรางวัลดีๆรอเราอยู่ถ้าหากเราสามารถทำได้เร็วอะฮะต้องกดปุ่มทิศทางให้ถูกนะฮะแล้วก็กดปุ่มกากบาทหรือปุ่ม X ปุ่ม Cross เพื่อหลบสิ่งกีดขวางพร้อมไหมไปเลยโอ้ยน่าสมเพชมากมึงแกงกูไม่เล่นแล้วแม่งเอ้ยชอบหน้าบอกเมื่อกี้เจ็บไหมเจ็บใจผมฉันไม่เป็นไรฉันใส่เกาะอยู่นะแต่ชนะเงียบเลยนะอยากจะทำอะไรเป็นการต่อไปอะไรก็ได้ที่เธอต้องการเลยดาร์ทขอแค่ได้อยู่กับเธอแบบ2-2นี้ก็มีความสุขแล้วอีกอย่างนี้ก็นานแล้วนะเนี่ยที่เราไม่ได้มาเที่ยวอะไรแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ลองไปหาดูอีกสักที่แล้วเล่นกันเถอะ
โอ้ยผมเลยคงจะเป็นแฟนที่น่าสมเพชมากเลยถ้าแบบเล่นแบบนั้นแล้วแฟนผมเห็นนะอ้าวโรสสวัสดีฉันยุ่งอยู่ยุ่งตรงไหนคนยุ่งอะไรยืนเฉยๆฮัลโหลอยากจะเล่นไหมมาเดี๋ยวลองดูเล่นอะไรไหนขอให้ลองขอลองดูหน่อยนะคงต้องไปซื้อตั๋วเพิ่มบ้างเนี่ยจงดูห้องนี้ให้ดีๆแล้วไงดูให้ดีๆแล้วเอาล่ะนะให้จับผิดใช่ไหมว่ามีส่วนไหนอ๋อกูยังไม่ได้ผมยิ่งมีปัญหาเรื่องความทรงจำไหนได้ดูเท้ามันเองก็ได้มันต้องมีไหนมันจัดละต้องมีอะไรผิดแปลกไปแน่นอนมี3ที่ที่เปลี่ยนไปที่ไหนบ้างเลือกให้ดีนะโอเคอันไหนที่มันเปลี่ยนไปโอ้ยผมความทรงจำผมมันโง่อ่ะมี3อันเลยใช่ไหมถูกหนึ่งผมไม่ได้จำเลยไอ้เกมนี้เนี่ยผมว่าแนะนำให้ถ่ายรูปทิ้งไว้ยากจังเลยอ่ะฉันก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันชนะเงียบอีกแล้วโอ้อย่างน้อยผมอยากจะเล่นอะไรสักอย่างให้มันแบบประทับใจชนะทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่แหละว่าไงก้าวเข้ามาก้าวเข้ามาเล่เข้ามาจะลองดูไหมพ่อหนุ่มนี่ตั๋วสุดท้ายแล้วนะลาวิสอุตส่าห์ซื้อตั๋วให้เอ้าโอเคเอาไปเลยเกมนี้เล่นไงวะคุณจะซ้ำคุณจะชนะอ๋อถ้าเดาได้ว่าในหมวกของไอ้3คนนี้มีอันไหนจะเป็นแบบพิงเบอร์ดี้โอเคไหนดูซิให้เดาให้ถูกก็พออ่านั้นไม่มีโอเคยังไงนกเห็นละไอ้คนนี้โอเคคนแรกผมมองทันอยู่สายตาผมนี่โคตรเฉียบแหลมเลยอ้าวเดาสิเดาทางซ้ายโอ้ยกูสายตาเฉียบแหลมพวกมึงสวับกูตัวกันตอนไหนแม่งเอ้ยฉันรู้สึกมึนหัวแล้วล่ะเอ้ยฉันชอบต่อสู้มากกว่าชนะเงียบเลยไม่ยอมซื้อตั๋วเพิ่มนะบัตรนาวอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอันเดียวพอผมขอแก้มือเมื่อกี้ผมรับไม่ได้จริงๆว่ะพิงเบอร์ดี้เป็นนกโง่ๆนี่เองมันสแวบตัวกันไปตอนไหนวะน่าจะซ้ายอ่ะเหมือนเดิมที่ผมเดาอ่ะเดาสิเดาเออโอ้ชนะด้วยละเอารางวัลไปได้เราได้ตัวมาเพิ่ม3อันโอเคเข้าใจละถ้าชนะจะเป็นอย่างนี้นี่เองต้องเก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าตั๋วมันสามารถเอาไปแลกของได้ในอันนี้ล่ะเล่นอะไรเราต้องปาบอลนะฮะโอเคอันนี้น่าเล่นเดี๋ยวลองเล่นกับชนะดูยังไงมึงก็ต้องเที่ยวให้ครบนะฮะออกมาดีแน่จริงนี่ไงกูปาโดนมาตั้งหลายดอกไม่ได้สักคะแนนเลยตู้เกียรติงานเทศกาล
โอ้โหสนุกจังเลยดาร์ทจริงจังมากโอ้โหฉันเกือบจะหลบการโจมตีครั้งสุดท้ายได้แล้วเชียวไม่มีใครเขาทำได้หรอกฉันทำได้สิปกติฉันควรจะทำได้แท้เสร็จแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เอาละพอแล้วใช่ไหมพอละพอละพอกันทีพอละสนุกไหมใช่สนุกขอบคุณมากลาวิสตูนี่โดนแกล้งฝ่ายเดียวเลยงั้นเราต้องกลับไปที่เบลสินะไม่อยากจะกลับไปช้าไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะรายงานให้คิงเอาเบิร์ดช้าไปหน่อยดาร์ทมานี่หน่อยสิอะไรวะนี่นายทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยเหรอไม่แม้กระทั่งจับมือเลยเดี๋ยวนะชนะน่ะไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วฉันไม่อยากจะจับมือเธออ่ะดาร์ทนี่นายเข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังพูดอยู่หรือเปล่ามั้งนะไอ้แต่ยังไงซาฉันก็ไม่ได้คิดกับชนะแบบนั้นแล้วมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้แต่ฉันไม่ได้คิดว่าชนะจะคิดแบบนั้นกับนายเลยนะไม่ได้คิดกับดาร์ทเป็นแค่พี่ชายอะไรประมาณนั้นนะหรือเป็นเพื่อนนะเมื่อสงครามนี้จบลงฉันก็ต้องเดินทางอีกครั้งนึงอยู่ดีเพื่อตามล่าปีศาจสีดำและฉันไม่อยากที่จะให้เธอมาเกี่ยวข้องดาร์ทการแก้แค้นน่ะมันไม่ได้แก้ไขอะไรหรอกนะฉันเรียนรู้มาแล้วจากความตายของเกรแฮมยังไงซะเขาก็เป็นคนที่ทรยศพ่อฉันแล้วก็ทำให้เซโนล่าต้องเสื่อมเสียเป็นคนที่ฉันเกลียดมากแต่ฉันคิดว่าคนที่นายควรจะดูแลก็คือคนที่อยู่ในปัจจุบันไม่ใช่อดีตไม่ใช่หรอวะนายน่าจะให้ความสำคัญกับปัจจุบันและฉันก็อยากจะแบบว่าดื่มกับนายซะหน่อยเป็นการแทนคำแนะนำนี้หลังจากสงครามจบลงจบแล้วเมื่อไหร่เราจะมาดื่มกันที่เบลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลาวิสบอกกูเบื่อมึงมากกูชงให้มึงขนาดนี้มึงไม่แม้แต่จะจับมือเลยลาวิสไอ้ดาร์ทไอ้โง่บัดซบโอเคกลับไปที่เบลนะอย่าบอกนะว่าผมต้องกลับทางเดิมโอเคเอาชนะออกเอาโรสเข้ามาชนะเลเวล10ไม่ได้เล่นไม่ได้แล้วต่อให้มีดรากูนก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้เยอะนะเป็นสายฮิวเฉยๆ10 100โกเยี่ยม ฮาดีว่ะ เป็นงานเทศกาลที่แบบมึงจงใจเกรียนดาร์ทเต็มที่เลยหรือเอาง่ายๆก็เกรียนผมนี่แหละผมเข้าใจแล้วว่าทำไมชนะถึงอะไรมีอะไรเหรอเฮ้ยนั่นมันทหารของบราซิลเนี่ยโดนธนูปักหลังมาเลยเนี่ยหรือโดนไม้ปักหลังมาอัศวินแห่งบราซิลเกิดอะไรขึ้นเหรอท่านลาวิสโอ้ดีใจจังอย่างน้อยผมก็ไม่ตายเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นแซนโดล่าพวกมันโจมตีเราแบบไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วก็ราชาอัลเบิร์ตของเราถูกจับตัวไปแล้วอะไรนะราชาอัลเบิร์ตอยู่ที่เฮเลนาอยู่ที่คุกเฮเลนาฮะแล้วก็ตายอัลเบิร์ตฉันกำลังไปช่วยแล้วใจเย็นลาวิสตั้งสติก่อนปล่อยฉันไปนะดาร์ทฉันต้องไปช่วยอัลเบิร์ต
กูบอกให้ใจเย็นขอโทษด้วยแล้วกันนะตีลังกาสวยมากฮาเชลไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่สติมึงหลุดอ่ะใจเย็นๆก่อนไม่ใช่จะไม่ไปช่วยนี่ฉันเอาเบิร์ดไอ้โง่เออต้องด่าหน่อยละอีเดียตถ้าหากอัศวินเนี่ยสูญเสียการควบคุมตัวเองก็ไม่สามารถช่วยนายเนื้อหัวตัวเองได้หรอกมีแต่นายเท่านั้นที่สามารถช่วยเอาเบิร์ดได้ตอนนี้ระหว่างที่นายหลับอยู่นั่นน่ะฉันลองออกไปดูแล้วว่าเป็นยังไงบ้างกับสถานการณ์นี้และเป็นยังไงฮาเชลว่าเบลเบลถูกเอาไปแล้วมั้งฮะใช่ดูเหมือนว่าไม่มีอัศวินที่ไหนจะทำอะไรได้แล้วตอนนี้แล้วเอาเบิร์ดล่ะคิงเอาเบิร์ดเป็นไงเขายอมให้พวกมันจับตัวไปเองนั่นแหละเพื่อที่แบบผู้คนในบราซิลจะได้ไม่เป็นไรโอ้โหพ่อพระมากหน่อยฉันเพิ่งจะจัดการมังกรได้แล้วแต่สถานการณ์มันพลิกกลับเลยมันไม่มีเวลาแล้วล่ะไม่มีเวลามาคร่ำครวญแล้วใช่เราไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องกลับไปที่เฮเลน่าเราจะไปเอาตัวราชากลับมาใช่ไหมล่ะเรายังมีเวลาเหลืออยู่นะถ้าจะไปก็รีบตัดสินใจเถอะโรสบอกกูรอนานละใช่ต้องไปอยู่แล้วล่ะถูกต้องแล้วเรายังอยู่ที่นี่เนี่ยนะเรายังเป็นทีมกันแต่แล้วคุณล่ะท่านฮาเชลโอ้ยฉันมาไกลขนาดนี้ละฉันก็คงจะไปด้วยเหมือนกันนั่นแหละแล้วลูกสาวคุณล่ะคุณต้องตามหาลูกสาวที่หายไปไม่ใช่เหรอไม่จำเป็นต้องมาคิดเรื่องของฉันก็ได้ฉันตามหามาตั้ง20ปีแล้วฮะ20ปีรอต่ออีกสักหน่อยไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่ได้ทำให้มันแตกต่างกันโอ้โหท่านฮาเชลผมขอขอบคุณมากแค่คำขอบคุณมันไม่พอหรอกไม่จำเป็นต้องกังวลไปแต่ขอละเรียกแค่ฮาเชลเฉยๆได้ไหมเติมท่านเข้าไปด้วยเนี่ยหรือว่าปรมาจารย์อะไรเงี้ยมันรู้สึกไม่สบายใจและนั่นก็รวมถึงเธอด้วยนะชานะไม่ต้องเรียกแบบยกย่องขนาดนั้นเนี่ยเรียกแบบเป็นกันเองดีกว่าเนาะโอเคฮาเชลโอ้ยรู้สึกดีจริงๆอะนะที่แบบว่ามีหญิงสาวน่ารักๆ เรียกชื่อเฉยๆไอ้แกนี่เริ่มแล้วหัวงูชะมัดเฮ้ยเฮ้ยยังไงซะเราก็ต้องรีบไปที่เฮเลน่าเดี๋ยวนี้ไปที่เฮเลน่าฮะไปกันเลยโรสนี่แบบชิลมากฉันมีอะไรหลายอย่างต้องทำ คุณหมออยากมีซีนแล้วสิโอเคแต่คงไม่มีซีนแล้วล่ะปะไปกันเลยกลับไปที่เฮเลน่านะฮะเราจะไปช่วยเอาเบิร์ดกันจะจบแผ่นหนึ่งแล้วนะเนี่ยเพราะว่าตอนช่วยเอาเบิร์ดเสร็จนี่คือจบแผ่นหนึ่งแล้วมางั้นก็เราตะลุยไปจนกระทั่งจบแผ่นนี้ไปเลยแล้วกันก็ถือว่าเราจะมาได้1ใน4ของเกมแล้วจะมาได้1ใน4ของเกมแล้วเพราะว่าเกมมี4แผ่นไงนี่จะจบแผ่นแรกแล้วลืมไปมันเซฟที่นี่ไม่ได้มันต้องเซฟในแมปน่าจะมีทางลัดกลับไปยังเบลอยู่มั้งหรือไม่ก็ไปเฮเลน่าใช่มีไม่มีได้ยังไงโอ้โหยังไงถึงเลยเนี่ยมีหนูมาให้ลองยาเหรอเนี่ยบังอาจนักโอเคเก็บเกียรติก่อนจะเจอบอสมัวนมัวโอเคปรับมุมมองก่อนไม่ชอบเลยอย่าหวัง Crush Dance คุกเฮเลน่า
ซฟก่อนเรามากันขนาดนี้แล้วโอเคเลเวล17ทั้ง3คนแล้วก็เป็นดรากูนขั้น3 2คนกับคนที่น่ากำลังจะกลายเป็นขั้น2อีก1คนซึ่งใช้เวลาอีกไม่นานเท่าไหร่เอ้ยขั้น3อีกคนนึงถ้าหากลาวิสเป็นขั้น3ไปด้วยนี่จะเวิร์กมากแต่ไม่เป็นไรแค่ขั้น2ก็เหลือละแต่ว่าดรากูนมันมีทั้งหมดแค่5ขั้นนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยผมจึงพูดว่าผมเล่นค่อนข้างที่จะไวมากที่แบบทำให้ดรากูนตัวเองเป็นขั้น3ได้ตั้งแต่แผ่นแรกแบบเนี้ยแสดงว่าไม่น่าจะเกินแผ่น2แล้วมั้งก็น่าจะเป็นขั้น5ละถ้าหากผมตั้งใจจริงอะนะโอ้ยสะพานมันขึ้นแล้วลาวิสไม่เป็นไรนะจัดเองคือตอนนี้ของขึ้นมากพอรู้ว่าอัลเบิร์ตถูกจับลาวิสนี่คือแบบหัวร้อนนี่ไงฆ่าหมดเลยมาน่าจะที่เดิมนะฮะน่าจะเป็นที่เดิมที่เราเคยขึ้นไปบนๆอ่ะแล้วเราไปช่วยชนะน่าจะเป็นที่เดียวกันฮ่าๆๆๆพี่อ้วนเราอีกแล้วอีกไม่นานตะวันก็จะขึ้นแล้วอ่ะช่างเป็นคนดีเหลือเกินนะที่แบบว่าเขาเนี่ยแบบให้นายได้เห็นลุงตะวันก่อนที่จะตายพูดอะไรซะบ้างสิวะแต่ว่าจากคำสั่งที่เราได้มาเราต้องไว้ชีวิตเขาไม่ใช่เหรอครับผู้คุมถามนะหุบปากเมื่อตะวันขึ้นไอ้หมอนี่ก็จะพูดอะไรบ้างสิฟ้าเฮ้ยไอ้ราชาฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคนเถื่อนอย่างแกเว้ยโอ้โหโหโหแต่ว่ายังไงซะแกก็กำลังจะโดนฆ่าด้วยคนเถื่อนคนนี้นี่แหละอย่างน้อยๆนะแกก็คงไม่โดนฆ่าตายคนเดียวหรอกฮ่าๆยังไงพวกที่อยู่ที่เบลนั่นก็จะตายตามแกได้ไม่ช้าแกไอ้ชั่วไหนแกสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายผู้คนของฉันไงถ้าหากฉันยอมมาเออไม่นึกเลยว่าโดเอลน่ะจะแบบป่าเถื่อนอะไรหัวใจขนาดนี้ไอ้จักรพรรดิเนี่ยฮ่าๆเราต้องการแค่ร่างต้องการแค่ร่างของแกเท่านั้นที่เหลือนอกจากในร่องเหนือจากนั้นฉันไม่รู้มีผู้บุกรุกครับท่านมันมาจากโอ้ยังไงไอ้ลาวิสมันมาแล้วแล้วก็ไอ้คนชุดแดงอ่ะทุกไอ้แฟนคลับของท่านเลยลาวิสมาช่วยฉันกันแล้วเนี่ยน ไอ้ลาวิสก็มาไอ้ชุดแดงนั่นก็มาน่าสนใจจริงๆพี่อ้วนรอมานานแล้วพี่อ้วนชอบมากถึงแม้มันจะมาช่วยแกก็ตามแต่แกจะไม่มีโอกาสได้เจอพวกมันทั้งคู่แน่นอนพวกแกคงจะตายก่อนแล้วมั้งตะวันจะรุ่งสางแล้วเนี่ยสะใจจังเยยต้องรีบหน่อยละไม่งั้นแล้วก็ตะวันขึ้นก็คือเอาเบิร์ตตายโอเคเลเวลกูนำมากเลยทีนี้ไม่น่าฝึกเยอะเลยขนาด5เชลยังแค่13น่าจะเป็นที่เดิมแหละฮะกูไม่หยุดและมึงก็จับกูไม่ได้ด้วยที่เดิมแน่ๆล่ะโอเครีบไปดีกว่าทีนี้ไม่มีปัญหาเรื่องภาพตัวลอยเลยไปละฮะ What the hell ไปไม่ได้ฮะผมต้องหาทางอื่นแม้อุตส่าห์ตัดทางตัวโอ้กรรมแล้วเราจะไปได้ไหมเนี่ยอยากรู้เหมือนกันคุกเฮเลน่าตอนเนี้ยหรือมันต้องอ้อมไปทางอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะ
น่าจะต้องออกแหละมันไปไม่ได้นะฮะคือถ้าหากเราขึ้นได้เหมือนแต่ก่อนมันก็ดีอะโอเคเราลงไปก่อนครั้งนี้เราน่าจะต้องเข้าจากข้างล่างดูจากทหารที่มันเยอะขนาดนี้น่าจะใช่อะเอาของแม่งเลย50โกแล้ววิ่งยังไม่พอเอาอีกอ้าวเอาเลย ไม่เป็นพวกมันกระจอกอยู่โอ้โหมันยังจะกล้าสู้กับเราอีกไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดว่าไหวเหรอดีเลยมาเก็บเกียรติมันพัฒนาขึ้นนี่หว่าโอ้ยทำไมไอ้ครั้งไอ้สุดท้ายกดไม่ติดฟะเดี๋ยวเหอะโรสมาจัดการมันไม่ตายด้วยพัฒนาขึ้นจริงแฮะแต่ก็ดีเหมือนกันCrush Dance เราจะขึ้นไปยังไงวะถ้าเป็นอย่างเงี้ย40แชร์กันก็ได้ประมาณ10หน่อยๆแค่นั้นเองเงี้ย3คนเอาของเลยแล้วกันไหนๆก็อุตส่าห์มาแล้วไม่ใช่ข้างล่างฮะแล้วก็ไม่น่าจะใช่ข้างบนด้วยเดี๋ยวลองไปทางอื่นแล้วกันทางนี้ไม่เวิร์กแล้วต้องไปทางอื่นหรือว่ามันมีคำว่าหรือว่าอยู่แป๊บนึงนะให้ผมลองก่อนถ้าจำไม่ผิดมันต้องมีประตูสักประตูหนึ่งที่เชื่อมไปถึงข้างบนแหละเอาใหม่เอาใหม่เอานะมันมีป้ายเขียนอยู่ใช่ไหมอันนี้แบบว่าใช้ไม่ได้เออตัวรู้แล้วเอา observe นะแต่มันก็น่าจะมีหนทางอื่นสิ What ไม่มีใครอยู่ในนั้นเออแล้วตัวโดนเลย ไม่มีใครอยู่ในนั้นแล้วตัวก็โดนทันที2ตัวได้40เฉลี่ยตัวละ20สินะโอเคมาครัชแดนไปโรสไม่ต้องแล้วเดี๋ยวให้พวกลาวิสกับดาร์ทเก็บเกียรติรับไปลมวายุเรื่องระบำโคตรแรงท่านี้เก็บไอ้ SP ได้ไม่ค่อยเยอะแต่แรงมากคือกระบวนท่าบางท่านะฮะมันเก็บ SP ได้น้อยแต่มันโคตรแรงผมลองไปดูแบบดาเมจเปอร์เซ็นต์ละบางอันนี่ 500% น่ะแรง5เท่าแต่เก็บ SP ได้โคตรกากอ่ะบางท่าก็โคตรเบาแต่เก็บ SP ได้เยอะอย่างเงี้ยเป็นข้อแรกเปลี่ยนนะเออไปไม่ได้เว้ยโอเคถ้างั้นแล้วก็ไม่ใช่ทางนี้แล้วล่ะฮะถ้าดูจากที่ผมดูนะหรือว่าใช่วะต้องลองดูอ่ะไม่ใช่ฮะต้องลองไปทางอื่นดูไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ย้อนกลับเลยสรุปก็คือเป้าหมายเราอยู่ข้างบนเหมือนเดิมแหละฮะแต่เราจะขึ้นไปยังไงนั่นแหละคือประเด็นหลักทำยังไงก็ได้ขึ้นไปได้นะมันเหลือแค่ไม่กี่ทางแล้วนะเนี่ยอ้าวเจอกันอีกแล้วแกอีกแล้วเหรอเนี่ยเออ
เรียกฉันนะถ้าหากต้องการอะไรโอเคไหมอ้าวกรรมดีเลยเรียกเลยแล้วกันไหนดูซิมีอะไรบ้างไอ้พ่อค้าคนนี้มันเจอกันอีกแล้วมิดไนท์เทอร์เลอร์ทำให้ศัตรูที่กากติดกลัวทันเดอร์โบโจมตีศัตรูด้วยพลังสายฟ้าใส่ศัตรูทุกตัวไม่เป็นไรเราใช้ไนท์เรดนี่แหละถูกแล้วแล้วน่าจะต้องมาทางนี้จริงด้วยแหละโอเคทางนี้ก็ทางนี้แล้ววะไม่น่าใช่ละผมขึ้นไปไม่ได้อ๋อโอเค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 ก็ได้ก็ได้ผมว่าผมรู้แล้วว่าต้องไปทางไหนทางมันก็ไม่ได้ซับซ้อนแล้วไม่ได้มีเยอะอะไรหรอกฮะนี่ไงวิ่งให้ดูเลยเนี่ยไปทางใหม่เลยเออตรงนี้แหละต้องขึ้นบนไหมเออแล้วลงล่างนี่เป็นไงล่ะสุดยอดน่าจะเป็นทางนี้แหละเช็ดเห็นแบบนี้รู้สึกว่าถูกทางอยู่ฮะรู้สึกว่าถูกทางอยู่แต่นั่นไงล่ะมันไม่น่าจะไปกันง่ายๆล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลองขึ้นบันไดดูดิมันต้องมีอะไรอยู่ข้างบนมาสำรวจที่นี่กันที่นี่น่าจะมีของดีแน่ๆผมมั่นใจแต่ถ้าแบบผมพลาดเดี๋ยวผมกลับเข้ามาเอาก็ได้นั่นไงกูว่าแล้วเชียว Leather Armor ของกากนึกว่าของดีโคตรกากเลยเดี๋ยวไปขายแล้วกันอย่างนั้นมันก็ขายได้โอเคไปเลยๆแล้วนะตอนนี้ผมจะลองไปมั่วๆดูทันเดอร์โบSilver Embroidered Vest อ้าวชุดดีแน่ๆเลยโอเคต้องลองของมันต้องลองละไม่ใช่ Leather Armor ของชนะฮะแต่เราไม่ได้เล่นชนะ Silver Vest นี่โอ้โหแล้วเพิ่มสเตตัสอย่างเยอะเลยเอาเถอะปล่อยไปอ้าวแต่โลใส่ได้งั้นก็ใส่สิครับรออะไรโอเคฮาเชลมีบิสแฟงโอเคใส่บิสแฟงเข้าไปถือว่าเดี๋ยวนะฮาเชลเนี่ยเครื่องประดับก็ยังเป็นของกากๆอยู่ใช่ไหมเออเดี๋ยวจะใส่ของใหม่ให้ฮาเชลต้องใส่ของที่คู่ควรนะวอกอดเอมเบรดเพิ่มแม่นยำเอาสปิริตเอาผ้าคลุมอันนี้ผ้าคลุมจิตวิญญาณไปดีกว่าเพิ่มหลบหลีกสวยงามอารามแท้เยสดีใจจังที่แวะมานี่แหละคิดถูกแล้วโอเคได้ของใหม่มาใส่แล้วเนี่ยว่าแล้วเชียวของเต็มโอเคทิ้งก่อนแปลกมากไอ้พวกของสวมใส่จุได้255ชิ้นแต่ของไว้ใช้งานได้แค่32ชิ้นมันมีเขาเรียกว่าความพอดีในตัวเองบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอเคทิ้งไนท์เลดไว้สักอันแล้วกันนะแพนเดโมเนียมน่าจะเป็นท่าโจมตีอะมั้งท่าแบบพวกประเภทเวทนะฮะโอเคที่นี่เราสำรวจหมดแล้วล่ะน่าจะอีกไม่นานเราจะได้ไปต่อสักทีทะเลเอากรรมโอนไปไม่ได้แล้วลืมไปว่าผมโดดลงมางั้นก็ไปกันเลย Let's go ไปอีก
เอาที่จริงถ้าขึ้นต่อเนี่ยมันก็น่าจะต่อไปเลยนะฮะโอเคนั่นไงรู้เรื่องข้าวต้มเครื่องถึงเลยโอเคเดี๋ยวเห็นนั่นน่ะโอเคเพราะผมทิ้งอะไรเยอะๆหน่อยดีกว่าฮิลลิ่งพวกยารักษาจำเป็น MP ก็จำเป็นรักษาจำเป็นมันมีแต่ไนท์เลดนี่แหละส่วนเมจิกซิกสโตนนี่ลงทิ้งนี่ผมร้องไห้อะเพนเดเมเนียมไมเนอร์เอนมี่โอลลี่แอคแท็กวันออนไลน์ทรีเทิร์นรีพีทโอเคเอาไนท์เลดออกไปฟาร์มใหม่ได้ทุกเมื่อแล้วฮะไม่ต้องไปคิดมากฮีลลิ่งโพชั่นโอเคเอายามาตอนนี้ยาจะจำเป็นมากเออเราขึ้นมาได้แล้วนี่แต่มันรอเราอยู่เลยเว้ยเอ้ยมาขอบคุณที่อุตส่าห์เดินทางมาพวกเราเองนะจ๊ะอะไรกันเนี่ยเราโดนรอบโจมตีกันเหรอเฮ้ยพาพวกเราไปหาอัลเบิร์ตเดี๋ยวนี้มันงั้นเราก็พวกแกตายกล้าหาญกล้าหาญแต่ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้พวกแกน่ะกำลังจะเจอกับอะไรฉันไม่จำเป็นต้องการต่อสู้หุบปากแล้วก็อย่ามาขวางทางพวกเราพวกเรารู้ว่าพวกแกมันแข็งแกร่งนะแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรแปลกแตกต่างไปหรอกยังไงก็เป็นแค่อาหารอยู่ดีนี่แน่ไม่ดูพื้นไงส่งไปให้ตัวอะไรไม่รู้กินนะถ้าจากที่พูดนะเป็นแค่อาหารนี่ไงทุกคนโอเคไหมฉันไม่เป็นไรฉันไม่มีปัญหาเลยไอ้พวกแซนโดล่าเนี่ยมันขี้ขลาดจริงๆทำกับดักแบบนี้โดยที่ไม่ต้องสู้เนี่ยนะก็นะมันก็เป็นหนทางหนึ่งของการต่อสู้เป็นความผิดพวกเราเองแหละที่ติดกับเฮ้ยเธอดีแบบพูดจาไม่เกรงใจใครเลยนะเนี่ยฮาเชลบอกอะขอของเลยแล้วกันซาเชตโอเคกระเป๋าต้องคุยอะรู้สึกไม่ค่อยดีที่มือรู้สึกสักสากฮาเชลไม่พูดอะไรเลยอะยืนนิ่งเราต้องไปช่วยเอาเบิร์ดนะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคโรสว่าไงฉันรู้สึกมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลน่ะจริงเหรอแล้วอะไรที่ว่าไม่ชอบมาพากลนี่ไงว่าแล้วเชียวทำไมถึงชนะแบบรู้สึกไม่แปลกๆตอนแบบสัมผัสจริงด้วยอยู่ตรงนี้ไงน่าจะไปได้ถ้างั้นถ้าหากเราสามารถแบบว่าขยับหินออกไปได้แล้วก็จะไปได้สินะแต่ก่อนอื่นเลยนะเราจำเป็นต้องต้อนรับแขกที่เราไม่ได้รับเชิญก่อนมันบอกว่าเราควรจะถูกกินสินะนี่ไงมันเรามากินแล้วเนี่ยมันมาแล้วตัวนี้เหรอมันคือเจียนโก้ถ้าเราสามารถทำให้มันหลับได้เราจะสามารถจัดการมันได้ไอ้แล้วคิดว่าตูมีอะไรทำให้มันหลับได้ไหมล่ะแหมดาร์ทนายคิดง่ายไปละครัชแดนซ์ผมทำให้มันหลับไม่ได้หรอกจากใจจริงเชี่ยทำไมผมกดบ้าแบบนั้นน่ะนี่ไงล่ะแจกไปเลยความสดชื่นนะอย่าพึ่งยังไม่ถึงเวลาลมวายุเลิงระบำโอเค173อะไรเนี่ยติดมึนกันเดี๋ยวรักษาให้มาเอาเวลาได้เวลาเอาจริงสักที Come on
มาเลยเปลี่ยนฟิวฟิวแห่งความมืดมาอัสโตรเดรนคราวนี้อยากรู้เหมือนกันว่าดาเมจจะแรงเท่าไหร่นะฟื้นเลือดด้วยเอ้าม, มาขอของคืน400กว่าฮะเป็นไงล่ะเสียใจด้วยเมื่ออยู่ในชุดของรากูนะพลังป้องกันเราเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยแหละไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะนะเหลือเลือดเท่าไหร่ละเมื่อกี้เจ็บละสิโอ้ยไวไปนิดนึงฮะโอเคไม่เป็นไรนี่เอาไปมาสำหรับดาร์ทเนี่ยต้องท่าที่3โถมานาไม่มีมันเป็นไปได้ยังไง MP เหลือ0โอ้ยนะMP เหลือ0จะใช้ท่าใหม่ซะหน่อยนะเอาไปเอ้ย MP เหลือ0มิสด้วยแหละฮ่าเป็นไงล่ะโอ้จะตายอยู่แล้วงั้นไม่จำเป็นละมาโจมตีธรรมดาก็เหลือละมาไม่ต้องกดนะเจ้าของฟิวติด 100% มาเอ้ยยังอยู่ได้เหรอเอาเถอะไม่เท่าไหร่โอ้โห2รอบติดโอเคตามสบายดับไปซะนี่ลับไปสองพันได้ซาเชตมาเพิ่มอีกอันนึงด้วยฮะโอเคชนะอัพแล้วแต่คนอื่นไม่อัพหรอกผมก็รู้ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ผมเกือบจะเลเวล18เลยทีเดียวถ้ากลับไปฟาร์มที่หายอีกแป๊บนึงก็18แล้วล่ะทำได้แล้วไม่มีศัตรูแล้วล่ะใช่ไม่มีศัตรูเหลือเลยดูสิเพราะว่าหลังจากเราจัดการมันได้หินก็ถล่มออกปะได้เวลาไปกันเถอะเนาะชานะเป็นอะไรไปเหรอแหมผู้ชายเนี่ยมิตรภาพเล่าร้อนจังเลยอ๋อเรื่องของดาร์ทแล้วก็ลาวิสงั้นเหรอพวกเขาเข้าใจกันแล้วกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องพูดกันเลยผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเป็นแบบนั้นไม่ได้เลยอิจฉาพวกเขานิดหน่อย อิจฉาแม้กระทั่งแบบว่าดาร์ทกับลาวิสเป็นผู้ชายนะแหมเจ้าหล่อนเนี่ยอ้าวแล้วดาร์ทล่ะฉันยังไม่รู้เหมือนกันยังไงซะเขาก็ยังคิดว่าฉันนี่เป็นน้องสาวอ่ะมาละฉันนะเป็นอะไรไปเหรอโอ้ไม่มีอะไรกำลังไปดาร์ทนี่ไม่ใช่น้องสาวนี่คือภรรยาในอุดมคตะเลยไหนบอกไม่มีไงยังยืนมาดกันอยู่เนี่ยโอเคผมต้องเติมมานาซะหน่อยละโอเคกำลังจะใช้ท่าใหม่แต่ว่าดูต้องมาเจออะไรแบบนี้นี่นะ
โอเคเก็บเกตใหม่นะเมื่อกี้เราใช้เกตไปพอสมควรเลยเข้ามาเอาไอ้ตัวกากๆให้ตายก่อนลมว่ายุเริงระบำสวยมากชาร์จิ่งสปิริตจะใช้เวทสินะยังก่อนยังก่อน Crush Dance More and more จบเลี่ยงไม่ได้ฮะพวกนี้ต้องเจอยังไงก็ต้องเจอก่อนจะไปถึงตัวอัลเบิร์ตได้ต้องเจออยู่ดีเอานี่ก่อนก็ได้มั้ยหน้าแหกเลยอะไรแค่นี้ไม่มีอะไรเลยลมวายุเริงระบำแรงมากครั้งนี้แต่เก็บเกียรติได้ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่โอเค Crush Dance อันนี้เก็บทีละ75เลยถือว่าเยอะมากอะฟันไม่กี่ดาบก็เต็มไม่กี่คอมโบใกล้ละดาร์ทใกล้จะเวลอัพที่สุดในหมู่ทั้ง3คนนี้จะ18ละโอเคฮิลลิ่งโพชั่นแตงกิ้วเฮลโหลเป็นไปไม่ได้แกรอดมาได้ยังไงไม่มีทางแกชนะปีศาจตัวนั้นเลยถูกต้องไม่เราจะปล่อยให้มันไปไกลกว่านี้ไม่ได้เออมาให้เก็บเกตซะดีๆตัวต้องเก็บเกตก่อนตายยังอยู่อีกดาร์ทฟื้นเลือดไปแล้วกันสักหน่อยสักหน่อยอย่าหวังลมวายุเริงระบำเอาแล้วไงไฟเหรอโรสน่าจะกันเวทพอสมควรเลยนะอย่างที่คิดอ่ะกันจริงๆด้วยกันต่อไปให้ลาวิสได้เก็บเกตก่อนโอ้ยกดพลาดฮะขอโทษด้วยแต่ไม่เป็นไรอีกไม่ถึง100ก็เต็มแล้ว SP เราต้องเก็บเกตไว้เพื่อสู้บอสอีกตัวจะได้ใช้สเปเชียลได้ตั้งแต่ตอนช่วงต้นๆ นะฮะสเปเชียลนี่สำคัญมากไงไล่แม่งเลยจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนมาโอ้โหนี่ต้องเจอกี่ลายเนี่ยแต่เอาเหอะดีเลยจะได้เก็บเกียรติมีพาไก่มาด้วยเหรอเนี่ยแต่ประมาทไก่ไม่ได้ต้องเก็บไก่ก่อนไก่ดูประมาทไม่ได้ What ทำไมผมกดกากแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนมุมก่อนไม่หรอกไม่มีทางโอเคต่อมา
นี่ไงมันต้องได้บ้างดิวะรู้สึกเหมือนจอยเริ่มแปลกๆต้องซื้อจอยใหม่ละอะนาล็อกก็หลอนผมก็จมไม่เหลืออะไรดีๆเลยในชีวิตนี้น่าจะคนสุดท้ายละดีเกตเราก็ใกล้จะเต็มแล้วเหมือนกันมาเลยมาเลยทำไมต้องเลี้ยงไก่ด้วยอ่ะเอาไก่มาช่วยสู้เนี่ยนะกรรมครั้งนี้โรสกูก็ไปเหมือนกันแล้วเนี่ยเรื่องกดพลาดเนี่ยเอาเหอะไม่เป็นไรเกตเต็มละนี่ไง347โคตรโหดอย่าไม่ใช่ไก่ธรรมดานะนี่แน่เอาไปควอชแดนส์เอาเลือดซะหน่อยโอเคเอกอีเอกเอกก็ทำให้ติดเฟียแต่ไม่มีใครติดว่ะโอเคเพราะว่าเราตั้งการ์ดกันไว้ไงมาก้ำโอเคไม่เป็นไรเกตเต็มไปแล้วล่ะแต่การกดพลาดบ่อยๆแบบนี้มันไม่ปื้มนะฮะเพราะว่าผมต้องเก็บไอความชำนาญของกระบวนท่าทุกกระบวนท่าให้ครบเพราะว่ามันจะทำให้เราปลดสเปเชียลหรือว่ามาสเตอร์อีดิชันมาซึ่งเป็นท่าที่โหดที่สุดไอ้ท่าที่โหดที่สุดนี่เก็บทั้ง SP แล้วก็ดาเมจได้แรงมากเลยของแต่ละคนแต่มันต้องฝึกทุกท่าที่เคยมีมาให้เสร็จก่อนโอ้เยี่ยมไปเลยจะถึงละชัดเจนดาบใหม่มั้งเนี่ยสเปียแล้วก็20โกไอ้ดูซิเป็นดาบใหม่ถ้าเป็นดาบใหม่จะเยี่ยมมากเลยนายใช่ๆเป็นดาบใหม่ว่ะบรอดซอร์ดเมื่อกี้เห็นอยู่โคตรกากไอ้ย้ายไม่มีของดีเลยดาร์ทไม่ได้ดาบใหม่อย่างเงี้ยแย่มากดาเมจไม่เพิ่มนะเนี่ยนี่แบบต้องไปหาร้านค้าในแผ่นที่2แล้วเนี่ยเพื่อแบบเปลี่ยนอาวุธให้ดาร์ทเนี่ยมาช่วยละตะวันขึ้นแล้วนะดีจังเลยแกตายสงครามจะได้จบสักทีนั่นคือสิ่งที่แกต้องการใช่ไหมล่ะแกต้องการจะจบสงครามใช่ไหมล่ะนี่แหละฉันจะทำให้ความฝันของแกเป็นจริงอยู่นี่แล้วไงอีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นฉันมันแย่มากน่าเสียดายจริงๆนะที่ท่านโดเอลน่ะแต่ฉันคงจะรอต่อไปไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าฉันอยากจะฆ่าแกเหลือเกินก็คือมันต้องรอไอ้คนที่เป็นผมเงินนะฮะคุณไหมฮะรอคนผมเงินใครนะผมเงินเมื่อฉันเห็นตะวันขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวฉันจะตัดหัวแกเลยอ่ะนี่ไงยิงทักก่อนเอาเบิร์ดฉันไม่ยอมให้อภัยกันแน่ไอ้พวกแมงเม่าไอ้พวกหนูสกปรกมาได้เวลาพอดีแต่ก็ไม่เป็นไรฉันจะจัดการแกก่อนเอาเบิร์ดก็ได้กล้าสู้กับคนที่มีดรากูนได้ไงวะเนี่ยโอเคมาจะรีบปิดให้ไวกว่าไอ้ตัวสัตว์เมื่อกี้เลยมีลูกน้องด้วยงั้นก็จัดลูกน้องมันก่อนเอาตัวไหนก่อนดีตัวนี้ดูน่าประหลาดมากเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันกูฟทาสอะไรเนี่ยครัชแดนส์นี่ไงโดนเตะหน้าหรือว่าโดนเลียวะเอากูเลยแค้นกูมากอื้อหือไม่เลวไม่เลวอุ๊ปส์เป็นไรกับดาร์ทเนี่ย
โอเคมาสเปเชียลได้ปล่อยของจริงๆสักทีนะในที่สุดมาเลยท่าที่3ของโรสก็คือเป็นท่าที่สามารถปิดศัตรูได้ภายในทีเดียวนะฮะนั่นก็คือเดมอนเกตซึ่งมันจะสามารถฆ่าศัตรูได้ทันทีแต่มันจะมีผลเฉพาะกับศัตรูที่กระจอกเท่านั้นไม่มีผลต่อบอสนะฮะจึงเป็นอะไรที่แย่มากมาท่าหมู่ไปเลยแล้วกันจงมาเดธดิเมนชั่นมิติแห่งความตายยังไงนี่ก็สนามของเราเองนะน่าจะแรงขึ้นอยู่แล้วหายไปซะคนละโอ้โหใช้ได้มาลาวิสช่วยอีกแรมหนึ่งอันนี้เป็นท่าบัฟนะฮะจะทำให้ความเสียหายที่พวกเราได้รับลดลง 50% 3เทิร์นเลยรอสซอมสตอมเป็นการบัฟจงโปรยปลายเซมบงซากุระอันนี้จะเป็นโลสตอมก่อนนะฮะมันมีสาเหตุอยู่ว่าทำไมถึงชื่อว่าเป็นโลสตอมตอนนี้มาลดดาเมจ 50% 3เทิร์นยิ่งเป็นรากูนอยู่ด้วยเนี่ยดาเมจพวกแกไม่ต้องสงสัยเลยว่าลดหวบแน่ๆมาจะตายแล้ว1ตัวฮะแต่ว่าใช้ไฟนอลเบิร์สใส่ตัวหลักก่อนเลยแล้วกันท่านี้มันเป็นท่าเดียวฮะแต่แรงมากสำหรับดาร์ทแต่ตอนนี้เนื่องจากอาวุธของดาร์ทมันเป็นอาวุธกากๆอยู่มันคงไม่แรงเท่าไหร่อ่ะมาไฟนอลเบิร์สไปเต็มๆ1ดอกอ่ะ300เป็นไงล่ะเจ็บนั่นน่ะไม่ธรรมดาโจมตีพวกมันถ้าจะทำให้เราผิดปกติเสียใจด้วยในระหว่างอยู่ในดรากูนไม่มีทางรับสถานะผิดปกติเลยอะไรโอ้ยโลสตอมประสานกับไอ้นี่นะฮะกับดรากูนอย่าหวังว่าจะรอดเอาไปอีกทีนึงเลยแล้วกันลงเข้าไปทีเดียวเหลืองเลยละสิอีกรอบจะเอาให้ตายแบบไปไวเลยผมว่าแล้วเชียร์ว่าไอ้ตัวที่เป็นหมูน่ะมันมีอะไรลูกเล่นซ่อนอยู่ผมเกลียดมากไอ้พวกที่ทำให้เราติดสถานะผิดปกติได้มันทำให้เกมปวดปั่นป่วนมากๆเมื่อกี้มันน่าจะเป็นเสียงทำให้เราติดอะไรสักอย่างนะแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ในดรากูนไงเลยไม่มีผลนะไอ้ตัวอ้วนเนี่ยมันบัฟพลังเมื่อกี้ผมเห็นอยู่มันเก่งขึ้นดาเมจที่ได้รับก็ลดลงอ่ะนะโอเคมาท่าหมูวิงบลาสเตอร์เอาไปสวยมากลาวิสแต่ว่าใช่กลับล่างแล้วครั้งสุดท้ายมาไม่เหลือมานาแล้วท่านี้กินมากเลยเพราะว่าแรงที่สุดละของดาร์สำหรับตอนเนี้ยจะได้ท่าที่แรงกว่าอีกทีก็คงจะเป็นตอนขั้น5เลยเพราะว่าขั้น4รู้สึกว่ามันจะไม่มีใครมีท่าใหม่จะแค่เพิ่มเกียรติดากูนให้แปลงร่างได้มากกว่าเดิมเฉยๆมาไฟนอลเบิร์สอีกรอบนึงแต่ดาเมจน่าจะเบาลงนะฮะจาก300น่าจะเหลือแค่100กว่าเห็นว่าเมื่อกี้มันบัฟพลังไปอยู่จริงด้วยตามคำนวณเลยเบาลงครึ่งนึงยังก่อน
ตามที่ผมบอกไปไงเราบัฟโหดมาแล้วไอ้ Gust of Wind Dance 300 130เลยเหรอโหดใช้ได้เลยเนี่ยฮะอ๋อชนะแล้วฮะเราถึงกลับล่างใช่ไหมงั้นจัดการเลยดาร์ทกลับล่างทุกคนนะเพราะว่าเราปิดได้ละให้เมื่อกลับล่างสนามก็หายไปโอเคเอาคนปิดดันเป็นลาวิสซะงั้นสวยโดนเจาะหลังนะว่าแล้วเชื่อว่ามันต้องอยู่ที่นี่มูนเจมนะฮะอัญมณีของดวงจันทร์มูนเจมงั้นเหรอโอ้ยฮี่ย่าลาวิสดาบเล่มนั้นใช่แล้วข้าเองเนี่ยแหละลอยแล้วก็จากไปแต่ลาวิสโดนไปจ้วงหนึ่งลาวิสลาวิสอดทนไว้เพื่อนเฮ้ยเอาเบิร์ดปลอดภัยไหมปลอดภัยสิปลอดภัยอยู่แล้วงั้นเหรออ่ะฉันคงจะสามารถฝากทุกนายได้ทุกอย่างแล้วใช่ไหมฝากให้ดาร์ทนะโอ้ลาวิสดาร์ทจงรอดต่อไปแล้วก็พูดไม่เสร็จนะตายก่อนลาวิสเรียบร้อยฮะตายแล้วลาวิสดากูนสปิริตก็เลยต้องออกจากร่างนะฮะแล้วก็เอาเบิร์ดเป็นคนต่อไปฮะใช่เป็นคนที่ใช้ลาวิสขอบคุณนะลาวิสโอ้สุดท้ายนะฮะคนที่แบบว่าได้มาเป็นเจ็ดดาก้อนหรือว่ามังกรหยกแทนลาวิสก็คืออัลเบิร์ตทีนี้อัลเบิร์ตจะเข้ามาในทีมเราทีนี้แย่มากตรงที่ว่าอัลเบิร์ตเนี่ยคอมโบการกดเนี่ยจะยากกว่าลาวิสนะฮะดังนั้นถ้าหากใครแบบชินกดลาวิสมาเนี่ยมาเล่นเป็นอัลเบิร์ตเนี่ยคือจะไม่ชินเลยลาวิสก็คือเลเวลหยุดขึ้นละไม่มีขึ้นละโอเคดาร์ท18โรด18ชนะ12ฮาเชล14ได้กราวิตี้แกร็ปเปอร์มาเอาเป็นการโจมตีด้วยพลังแห่งดินที่ทรงพลังมากแก่ศัตรูทุกตัวเอาอยู่แล้วเอายาออกไปก็ถือว่าเศร้าไปนะฮะลาวิสก็ตายแล้วฮะตายจริงเลยถ้าหากใครชอบเขาก็คือไม่มีต่ออีกแล้วนะฮะจะเจอไหมก็เดี๋ยวผมไม่ขอบอกแล้วกันฉันยังมีที่ที่แบบว่าเอาไว้หลบภัยอยู่อีกนะเอาเบิร์ดบอกเราหลบที่นี่ได้สรุปก็คือกลับมาหลบที่บ้านเกิดของพวกเราเองนี่แหละเดี๋ยวฉันช่วยด้วยไม่ยาน่ะเป็นถึงแบบฝ่าบาทนะจะมาเล่นแบบนี้ได้ไงจะให้ฝ่าบาทมาทำอะไรแบบนี้
ให้ผมทำเองเอาให้ฉันทำเถอะถ้าหากให้ฉันทำอะไรบ้างฉันจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวดเอาเบิร์ดบอกนะฮะเพื่อนเพิ่งตายไงอยากทำก็ทำฉันเนี่ยเป็นหนี้พวกคุณแล้วก็ลาวิสมากเลยแต่ว่าเขาตายแล้วนะแต่เราก็ยังไม่ตายนะดาร์ทถ้าหากยังมีชีวิตอยู่นั่นก็หมายความว่าเราก็ยังสามารถทำอะไรสักอย่างที่เราอยากทำได้ไม่ใช่หรออ่าแล้วฉันก็คิดว่าถ้าหากลาวิสยังอยู่เขาคงเห็นด้วยกับฉันนะเสียงกัดฟันนะเอ้ยอะไรประมาณนั้นมันทำให้ฉันนึกถึงลาวิสนะแล้วลาวิสเนี่ยก็แบบว่าเคยเล่าเรื่องของชนะให้ฟังด้วยแล้วก็แบบเล่าเรื่องของดาร์ทให้ฟังด้วยว่าในที่สุดก็มีคนที่แบบว่าเรียกได้เพื่อนเรียกคำว่าเพื่อนได้สักทีไม่ลืมเหมือนกันนะเมื่อกี้ที่แบบกัดฟันหรือว่ายิ้มนะทีนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมแต่ไม่น่าจะเป็นยิ้มหรอกเมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงกัดฟันมากกว่าดาร์ทชนะฮาเชลแล้วก็โรสลาวิสเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็แข็งแกร่งที่สุดของฉันที่เป็นอัศวินและก็เคยเป็นเพื่อนสนิทมากเหมือนกันเขาเป็นคนดีและฉันก็อยากขอบคุณทุกคนมากเขาก็แค่โชคร้ายไปหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าไอ้ลอยคนนี้มันจะมีดราก้อนบัสเตอร์ดาบปราบมังกรนะฮะถ้าฉันรู้แล้วก็ฉันคงจะหยุดลาวิสแล้วโรสยังบอกงี้เลยนะดราก้อนบัสเตอร์มันคืออะไรอ่ะมันเป็นอาวุธจากโลกโบราณถูกสร้างมาเพื่อฆ่ามังกรโดยเฉพาะต่อให้เป็นดรากูนผู้ยิ่งใหญ่ก็ตามที่แบบว่ามีเกราะที่หนาขนาดนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจากผ้าเลยนะเมื่อเจอกับดรากอนบัสเตอร์ลอยนี่เขาวางแผนอะไรไว้เนี่ยก็ถ้างั้นก็ต้องคุยให้หมดใช่ไหมแล้วคุยให้หมดก่อนก็แล้วกันเราจะไม่เป็นแบบนี้ตลอดไปใช่ไหมใช่ท่านอัลเบิร์ตไอ้มันเอาอะไรจากท่านไปอ่ะไอ้มูนเจมนะฉันต้องการเวลาสักหน่อยเพื่อคิดโอเคคิดก็คิดไปทีนี้มันเรื่องยุ่งยากกว่าที่คิดแล้วสิมากกว่าตามหาลูกสาวของคุณซะอีกสอบฉันแล้วไม่เป็นไรฉันไปตามหาเธอเวลาอื่นก็ได้แต่เราต้องทำในสิ่งที่จำเป็นตอนนี้ก่อนพยายามหาทางที่จะขอบคุณชนะได้หรือยังสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือสิ่งที่นายจะต้องไปคุยกับโรสด้วยฉันขอโทษด้วยแล้วกันนะที่ทำให้แบบว่ากลุ่มของนายจะต้องยุ่งเหยิงขนาดนี้ขอโทษด้วยการที่แบบว่ากลุ่มของเราทำให้เธอต้องมายุ่งเหยิงแล้วก็ติดร่างแหแบบนี้เฮ้ยฉันเลือกตามนายมาเองโรสบอกแล้วยังไงก็แล้วแต่อีกไม่นานบาซิลคงแบบไม่เหลือแล้วนะฮะถ้าเราไม่ทำอะไรบาซิลกำลังจะแพ้แล้วเอาเป็นว่าฉันรออยู่นะว่านายกำลังจะทำอะไรในอนาคตเอาเป็นว่าต้องคุยกันหน่อยละเอาเบิร์ตบอกนะความจริงก็คือไอ้สิ่งที่ลอยเอาไปจากตัวของเอาเบิร์ตน่ะบอกมาเลยมันคืออะไรมูนเจมนะอยากรู้มันทำอะไรได้
เรื่องก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 11,000 ปีก่อนเลยหลังจากที่ไอ้พวกมีปีกนะฮะที่คอยปกครองโลกนั้นพ่ายแพ้ในช่วงเวลาดากอนแคมเปญแล้วก็หายไปยังไงก็แล้วแต่ไอ้พวกของศักดิ์สิทธิ์นะ Sacred Object เนี่ยก็แบบกระจัดกระจายไปทั่วโลกโหเป็นของแร่เทียมเลยนะฮะพวกมันสามารถกักเก็บพลังเวทที่ทรงพลังได้โอ้โหซึ่งมันสามารถใช้ได้เฉพาะพวกนั้นเท่านั้นนะฮะมนุษย์ใช้ไม่ได้และมีอันหนึ่งที่ถูกสืบทอดต่อกันมาในเซอร์ดิโอและถูกปิดผนึกไว้ในร่างกายของคนที่แปลว่าเป็นเชื้อพระวงศ์แล้วก็เป็นแบบราชานะฮะเพราะว่าเกรงกลัวว่าพลังนั้นน่ะจะนำมาซึ่งความชั่วร้ายซึ่งไอ้วัตถุศักดิ์สิทธิ์นี้มันเป็นสมบัติศักดิ์สิทธิ์ของเซอร์ดิโอที่ถูกเอาไปมูนเจมอัญมณีแห่งดวงจันทร์นะฮะแล้วไอ้ลอยมันรู้ได้ยังไงอยังรู้แค่นี้แหละฉันมันโง่เองนี่แหละเพราะว่าฉันนี่แหละเป็นคนจ้างมันมาเองมาเป็นแบบคล้ายๆแบบผู้แบบผู้ชี้นำนะฮะเป็นเลขาอะไรประมาณนั้นเป็นแอดไวเซอร์ขอแบบเป็นคนให้คำแนะนำกับราชาแหละฮะบางทีไอ้หมอนี่มันถูกว่าจ้างมาโดยจักรพรรดิของแซนโดล่าสรุปคือโง่เองนะครับไปเรียกมันมาอยู่ใกล้ตัวงั้นแหละหลังจากที่เขาได้รับไอ้วัตถุศักดิ์สิทธิ์นี่ไปแล้วมันก็สามารถแบบพิชิตแบบได้เลยนะฮะจบละบราซิลก็คือแบบโดนเอาของไปนะตามที่โรสบอกเฮ้ยยังไม่จบนะดาร์ทบอกเอาเบิร์ดยังไม่ตายจะมันจบได้ไงสงครามยังไม่จบบราซิลยังไม่แพ้นะราชาจะไปทำอะไรได้ถ้าหากไม่มีปราสาทให้กลับไปแล้วก็มีแบบกองกำลังขนาดใหญ่พวกทหารไว้ปกป้องไม่มีใครปกป้องนอกจากพวกเรานะบอกไว้ก่อนเป็นราชาแต่น้ำแล้วตอนนี้เอาเบิร์ดแน่นอนตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ได้เลยถ้าหากตัวคนเดียวเอาเบิร์ดบอกยังไงก็แล้วแต่ในฐานะดรากูนจะต้องปกป้องแล้วก็ชี้นำมวลมนุษย์ให้พบกับชัยชนะใช่ยังไงก็เป็นมังกรเขียวใช่เราจะมีโอกาสอยู่ถ้าหากเราร่วมมือกันนะเนี่ยเรามีเป้าหมายเดียวนั่นคือจักรพรรดิโดเอลที่อยู่ที่แบล็กคัสเซิลปราสาททมินนะฮะเราต้องไปเอาตัวมันเลยนะซึ่งนั่นน่าจะเป็นเหตุการณ์ในแผน2นะช่างเป็นแบบว่าแผนการที่ช่างกล้ามากเลยแต่ก็ไม่เลวนะโรสบอกบุกเลยนะฮะบุกปราสาทแม่งเลยเรามาลุยกันเถอะเราทำได้แน่ถ้าหากเราร่วมมือกันมัดเหล็กของข้าสามารถช่วยพวกนายได้ฉันก็จะแสดงให้พวกมันได้เห็นเหมือนกันถึงความทรงพลังของหอกของข้าที่ฉันเรียนรู้มาจากลาวิสสไตล์ลาวิสเราจะไม่ให้นายตายเปล่าเด็ดขาดเริ่มละซึ่งก็เอาเบิร์ดนะฮะคอมโบการกดจะคล้ายๆกับลาวิสแต่ว่าจะเร็วกว่านี่แหละคือประเด็นเลยคือคำว่าเร็วกว่านี่แหละน่าจะจบแผนแรกแล้วมั้งโอเคขอต้อนรับยังไงปราสาททมินนะตัดฉากมาเลยที่นี่ที่เราต้องไปนะ Black Castle รู้สึกเหมือนว่าเฮเลน่าจะแตกแล้วสินะยังไงจักรพรรดิโดเอลนะไม่จำเป็นต้องกังวลไปครับผมได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วยังปล่อยผู้หญิงคนนั้นไว้งั้นอยู่อีกสินะเป็นแผนของนายใช่ไหมเนี่ยฮะมันไม่ใช่ธุระของนายไม่ใช่ธุระของท่านแปลว่านายเลยแล้วกันมึงอาบฐานขนาดเนี้ยลอยช่างมันเถอะไม่สำคัญนะยังไงซะอีกไม่นานฉันก็จะสามารถครอบครองได้ทั้งเซอร์ดิโอแล้วก็แผนของนายก็จะสำเร็จสินะไม่มันเป็นแค่การเริ่มต้นยังไม่สำเร็จ
สำหรับลอยนะยังไงซะอย่าเพิ่งได้ใจไปมากนักแล้วแกน่ะอย่าถูกเผาด้วยไฟสีแดงแล้วกันมันเป็นการเตือนไอ้จักรพรรดิโดเอลว่าอย่าแพ้ให้ดาร์ทแล้วกันอย่าแพ้ดาร์ทนะมังกรแดงฮะไม่มีใครอ่ะหยุดฉันได้หรอกไม่มีทางเลยต่อให้ฉันต้องขายวิญญาณให้กับปีศาจก็ตามจักรพรรดิโดเอลเดี๋ยวได้เจอกันแผ่น2น่าจะได้เจอกับจักรพรรดิโดเอลในช่วงแบบแผ่น2ตอนจบแผ่น2เลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ผมว่าเราคงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ